ก่อนเนี่ยเราทำนาทำสวนฝั่งริมแม่น้ำฝั่งด้านนู้นทำสวนฝั่งอีกด้านฝั่งนี้ฝั่งวัดนี่เราทำนาเกี่ยวกับทำการเกษตรจากเวลาเพียงแค่ 3-40 ปีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากการทำนา1เมื่อก่อนนี้เราทำนาเพียงแค่ครั้งเดียวตั้งแต่50มาเนี่ยทำนาประมาณ4ครั้งแต่การเปลี่ยนแปลงอันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้คือเกิดจากการขายที่ณปัจจุบันเนี่ยเกิดโรงงานเกิดหมู่บ้านเนี่ยเกิดพวกคอนโดเนี่ยตัวนี้ฮะความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหากับในชุมชนเราผู้คนก็เริ่มมาจากหลายที่หลายจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนของเราชุมชนเครือญาติก็เริ่มลดน้อยถอยไปต่างคนต่างขายที่เสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินอย่างที่อื่นไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานบริษัทออกต่างแล้วแต่คนที่อื่นก็มุ่งเข้ามาอาศัยในชุมชนบ้านเราเพื่อที่จะมาทำงานมาอาศัยอยู่ในคอนโดมาซื้อหมู่บ้านอยู่ชุมชนก็มีหลายเชื้อชาตินะพม่าลาวทุกภาคที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้รวมหมดทุกภาคชุมชนท้องที่ก็อยู่กันแบบปกติไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีการทะเลาะวิวาทอะไรกันแต่ปัญหาอาจจะเกิดเนี่ยอย่างชุมชนพม่าเนี่ย เข้ามาเนี่ยพวกนี้อาจจะมาสร้างปัญหาบ้างเล็กน้อยไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนของเราชุมชนบ้านเราเนี่ยชุมชนทั้งดั้งเดิมเนี่ยไม่มีใครอยู่อ่ะนะยังพิพิธภัณฑ์วัฒนพูดเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาวัตถุในชุมชนของเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาทำไมถึงใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัฒนพูดเพราะว่าเราต้องการเก็บสิ่งของเหล่านี้ของคนในชุมชนน่ะของในอดีตเนี่ยเอามาให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูแต่แล้วคนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยคนในชุมชนในบางครั้งยังไม่รู้เลยวัฒนพูดมีพิพิธภัณฑ์เพราะว่าคนในชุมชนไม่ได้อยู่ก็ออกไปข้างนอกก็อยู่พ่อแม่ลุงป้านะอาอยู่ถามว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดขึ้นมาก็น่าจะเราเนี่ยคนทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยมุ่งเข้าไปหาในจุดบ้านมานั้นบ้านนี้มีเครื่องมือทำการเกษตรนะมีเครื่องใช้ยุคโบราณนะเราก็ไปเก็บหาค้นคว้ามาถามยุคลูกหลานเนี่ยไปหมดแล้วณปัจจุบันนะลูกหลานก็ออกไปทำงานไปเรียนหนังสือในกรุงเทพบ้างไปเรียนหนังสือที่อื่นๆแล้วก็ไปทำงานไม่ได้อยู่ในชุมชนแต่คนที่อื่นเข้ามาหาความรู้ในชุมชนเราแต่ก็มันก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นพยานามาศนะครับสิ่งของที่ เล่าสืบต่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานแด่อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดพระพูดองค์ที่ท่านได้นำผู้ลี้ภัยจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาตั้งถิ่นฐานณวัดพระพูดนะครับนะถอดได้3ชั้นนะครับในชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ที่พระเจ้าตากถวายมานะครับหมายธนบุรีอาคารนี้ก็เป็นอาคารส่วนด้านบนนะครับของหอพระไตรปิฎกก็เก็บเกี่ยวกับโบราณวัตถุเกี่ยวกับหอตู้พระธรรมแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆที่วัดเรามีอยู่นะครับก็คือเนี้ยเป็นตู้พระไตรปิฎกเหมือนกันครับแต่ด้านในอันนี้เก็บของเกี่ยวกับดาวเพดานของธรรมาสซึ่งธรรมาสน่ะแล้วก็ชำรุดไปแล้วฮะแต่แล้วเราเก็บดาวเป็นดาวไม้ลงรักปิดทองในพระธรรมตั้งข้างบนแม้งก็เป็นตู้ของปฏิโมกข์ส่วนตู้พระไตรปิฎกอันนี้นะครับนี่ นี่ครับกล่องใส่ข้างในก็เป็นคัมภีร์ต่างๆอันนี้เป็นของเก่าของวัดทั้งหมดเราก็ทำกันเนี่ยแบบคนนี้รู้บ้างคนนู้นรู้บ้างก็เก็บเอาเข้ามาก็ได้จากการไปค้นคว้ามามั่งพวกเราไม่มีหมวดหมู่อะไรมันแน่นอนคือเราใช้อาศัยว่าเนี่ยช่วยกันนะในทีมงานกัน 3-4 คนเนี่ยท่านอาจารย์สัญญาสุรำเลิศคุณวิรัตเดี๋ยวนี้ครับคุณปนทัศน์กฤตชัยพฤกษ์หรือคุณวิรัตนายประชาเนี่ยแล้วก็อาจารย์นุกูลยมภูนิตช่วยกันหาความรู้ถ้าส่วนมนุษย์ไม่ลงมาเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่เนี้ยเพราะว่าเราทำงานกันอยู่แล้วว่ามันจะพ่วงไงนึกอยากจะทำก็ทำ
เบื่อก็หยุดเหนื่อยก็พักอย่างกับส่วนมนุษย์ลงมาเนี่ยมันเป็นหัวข้อของนักวิจัยลงมาใช่ไหมนักวิจัยลงมาปุ๊บเนี่ยลงมาตรงนี้ปุ๊บก็มาสืบหาข้อมูลมาตั้งเป็นอะไรเรียกตรงนี้ต้องเป็นอย่างงี้คือทำแบบจะถามว่านักวิชาการหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นักวิชาการถามว่าส่วนมนุษย์ลงมาเนี่ยมาทำด้วยลำพังใจลำใจของตัวเองใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่คือเขาก็ต้องใช้ชาวบ้านแต่ว่าหลักการของเขาเนี่ยมีจุดที่จะเข้าไปหาชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยมันดีกว่าที่พวกผมเข้าไปอ่ะมันจะบอกว่าไงอ่ะ มันดีกว่าพวกผมเข้าไปหาชาวบ้านแต่นักวิจัยลงมาเข้าไปหาเป็นนักศึกษาลงมาเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านผมคิดว่าน้ำหนักการให้ความรู้การพูดคุยจะดีกว่าพวกผมทำงานกับเยาวชนเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือไม่ว่าหนึ่งถ้าเป็นเยาวชนต้องสนใจหาความรู้ใฝ่หาความรู้ต่างๆเนี่ย แต่มาคิดอีกทีว่าเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้เกิดในถ้าพูดและเข้ามาศึกษาตรงนี้เด็กก็เยาวชนก็ยังไม่ค่อยสนใจอ่ะตอนเนี้ยยังโรงเรียนถ้าพูดเนี่ยเยาวชนเนี่ยมาทุกภาคของประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมีหมดเพราะตามพ่อแม่มาทำงานมาซื้อบ้านอยู่นี่ก็ต้องมาเรียนที่นี่แต่ถามว่าคนที่เกิดในตำบลไร่ขิงเนี่ยอำเภอลำพรานเนี่ยเฉพาะชุมชนท่าพูของเราเนี่ยเรียนที่เนี่ยร้อยหนึ่งผมคิดว่าไม่ถึง50-50ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ลูกผมทุกคนเรียนที่นี่หมดแล้วก็จบไปมีงานทำหมดผมคิดว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อของโรงเรียนผมก็พยายามบอกเยาวชนเสมอมานะว่าคนเราเกิดที่เนี่ยควรจะเรียนที่นี่บ้านเกิดเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยอยู่ร้านนึงนะครับแล้วก็ข้ามสะพานกองวัดท่าพูดนี่จะมีร้านทำผมกับร้านดอกไม้เดินถัดมาเราก็จะเจอศาลเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจะมีศาลเจ้าตอนนั้นอะเหมือนกับว่าฮือฮาให้เข้ามาเขาจะปรับปรุงพิพันธ์ทำอะไรทำยังไงก็ทุกคนก็อยากจะเข้ามาดูอยากจะต้องการดูสิ่งแปลกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเลยระยะเวลามาหนึ่งมันก็หยุดเนี่ยปัญหาพิพันธ์ถ้าพูดเนี่ยไม่มีการเจริญเติบโตแล้วนิ่งทุกอย่างมันจะหยุดตอนนี้17 ปีนะผมคิดว่ามันหยุดนิ่งนะไม่เจริญมันอยู่เฉยๆไม่ก้าวไปไหนไม่เดินไปไหนยืนอยู่กับที่รอวันที่จะล้มหรือรอวันที่จะลงไปนอนก่อนแล้วก็ค่อยหาหมอมาเยียวยาแล้วมันลุกขึ้นมานั่งใหม่ก็เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยมีกิจกรรมให้วันนู้นวันนี้คนนู้นจะมาเที่ยวคนนี้จะมาทุกคนก็ฮือฮาหน่อยโอ้แรกแล้วมีกำลังขึ้นนะไม่มีอะไรก็เงียบผมว่าทำพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยตอนนี้เปรียบเสมือนเราเอาคนมาเอามนุษย์มาล่างนึงแล้วก็มาดูแลรักษาเหมือนปลูกต้นไม้ก็ได้ถ้าเราไม่ให้น้ำให้ปุ๋ยมันก็โตมันไปทำไปไหนให้น้ำก็กระชุ่มกระชวยมันก็ถามว่าจะหยุดไหมผมไม่หยุดก็4-5คนด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครคิดว่าจะหยุดนะก็ได้แต่มองหน้าตัวเองว่าเออก็สู้ออกไปถ้าคนคิดจะทำพิพิธภัณฑ์นะฮะถ้าคุณคิดเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณอย่าหยุดนิ่งคุณต้องเดินต่อไปฮะเพราะว่าทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่มีการเดินไปหาเส้นชัยชนะอยู่ตรงไหนไม่มีต้องเดินไปเรื่อยข้ามเขากี่ลูกก็ต้องเดินไปเพราะว่าถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จบหมดทุกอย่าง